กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ไปช่วยการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนางนาจโจกุ่ยแก้วซึ่งเป็นราษฎรบ้านใหม่แม่ยางมิ้นตําำบลสีถอ้อยอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ยากไร้ด้วยนะคะ อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นในขณะที่ที่พักอาศัยบ้านหลังเดิมมีสภาพเก่าแก่ชำรุดสุดโทรมค่ะนี่ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามลำดับและถวายเป็นพระราชกุลูลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลมิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ